ฮัลโหล สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะก็กลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะกับจอสค่ะจอสซีเวอรี่นะคะสำหรับใครที่เพิ่งดูคลิปนี้เป็นคลิปแรกก็ต้องขอฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะคะแล้วก็วันนี้นะคะทุกคนจอสกลับมาอีกครั้งหนึ่งกับการเปิดถุงช็อปนั่นเองค่ะซึ่งวันนี้เนี่ยจอร์ก็จะมาให้ดูนะคะว่าช่วงนี้เนี่ยจอร์ช้อปปิ้งเสื้อผ้าอะไรมาบ้างค่ะก็จะเป็นเสื้อผ้าทั้งหมดเลยนะคะไม่มีกระเป๋าไม่มีรองเท้าใดๆทั้งสิ้นโอเคเรามาดูตัวแรกกันเลยดีกว่านะคะก็ตัวแรกจะเป็นตัวที่จอร์ใส่อยู่นี่เองนะคะเห็นปะเฮ้ยคือจะบอกว่ามันเป็นชุดที่ใส่สบายมากแล้วก็มันเป็นเหมือนสไตล์แบบจัมป์สูทนะคะแล้วก็จะเป็นดีเทลแบบเปิดไหล่นะคะแล้วก็ช่วงกางเกงเนี่ยมันก็จะเป็นแบบขาสั้นก็จะค่อนข้างใส่สบายเลยนะคะจอรู้สึกว่าตัวนี้เนี่ยมันเป็นอะไรที่เหมาะกับสภาพอากาศบ้านเราแล้วจอคิดว่าชุดนี้น่าจะเป็นอีกหนึ่งชุดที่แบบว่าจออาจจะได้หยิบมาใส่บ่อยๆนะคะแล้วก็อย่างที่เห็นว่ามันเป็นสีดำก็น่าจะพอใส่ได้ในช่วงนี้นะคะสำหรับเดือนตุลาคมนั่นเองนะคะก็โอเคผ่านไปจากชุดแรกค่ะเรามาดูชุดต่อไปกันบ้างค่ะก็ยังไม่หมดกับชุดลายดอกนะแต่ว่าชุดนี้จะเป็นสีฟ้าก็ประมาณนี้ซึ่งจริงๆชุดนี้เนี่ยจอช็อปตั้งแต่เดือนที่แล้วนะก็ยังไม่ได้มาเปิดถุงให้ดูสักทีเพราะว่าจอดรอตัวอื่นๆมาพร้อมกันจะได้เปิดทีเดียวนั่นเองนะคะก็ถ้าเกิดว่าใครที่ตาม Instagram ก็จะเห็นว่าจอดเนี่ยใส่ชุดนี้เรียบร้อยแล้วนะคะวันที่ไปจิบชานั่นเองก็เป็นอีกหนึ่งชุดที่ชอบมากเลยอ่ะคือจะบอกว่าทั้ง2ตัวนี้นะเป็นชุดที่ได้มาจากเว็บ Shein นะคะเดี๋ยวจะลิงก์ข้อมูลไว้ให้ข้างล่างนะคะแล้วก็จะใส่ลิงก์ไว้ให้ถ้าเกิดว่าใครที่สนใจจะได้เข้าไปดูได้นั่นเองนะคะก็ชุดนี้มันจะเป็นเหมือนกระโปรงอะค่ะแต่ว่าดีเทลของมันเนี่ยคือมันจะต้องแบบพับไปพับมาแล้วก็ผูกเชือกอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็จอชอบตรงที่ว่ามันแหวกคือมันแหวกขึ้นมามันก็เลยทำให้เราเนี่ยดูแบบตัวไม่ตันนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยจอจะเป็นคนที่แบบค่อนข้างตัวเตี้ยต้องบอกตรงๆนะว่าเป็นคนที่แบบว่าไม่ได้สูงนะคะจอสูง160มันก็เลยทำให้เราแบบดูมีเชฟดูมีส่วนเว้าส่วนโค้งนั่นเองนะคะก็เป็นอีกหนึ่งชุดที่ใส่แล้วรู้สึกว่าแบบเฮ้ยใส่สบายแล้วผ้ามันเป็นผ้าแบบเนี้ยผ้ามันพริ้วๆแล้วก็จะบอกว่าเป็นชุดที่ใส่ออกมาแล้วถ่ายรูปสวยมากเดี๋ยวจะขึ้นรูปให้ดูนั่นเองนะจ๊ะโอเคจบไปกันแล้วนะคะกับ Shein เรามาต่อกันอีก1ร้านซึ่งเป็นร้านเสื้อผ้าออนไลน์เหมือนกันนะคะนั่นก็คือ lessismore wardrobe นั่นเองนะคะก็คือร้านนี้เนี่ยเขาจะเป็นร้านใน Instagram นะคะแล้วก็ล่าสุดเนี่ยเขาได้ส่งข้อความมาหาจอร์จบอกว่าอยากให้จอร์จช้อปปิ้งที่ร้านเขาก็เลยเลือกมาทั้งหมด3ชุดด้วยกันนะคะก็เรามาดูชุดแรกมันจะเป็นแบบนี้นะคะแบบนี้มันก็จะเป็นฟิลแบบชุดนอนไม่ได้นอนอะไรอย่างนี้นะคะอันนี้มันจะยับนิดนึงนะคะเพราะว่าจอเอาไปซักมาแล้วก็แบบยังไม่ได้รีดไม่ได้อะไรก็โอเคนะจอรู้สึกว่าแบบมันเป็นผ้าที่แบบมันเป็นผ้าที่ใส่สบายนึกออกปะมันมีความแบบเนี้ยบอกไม่ถูกจอคิดว่ามันน่าจะเป็นผ้าซาตินปะไม่แน่ใจนะคะก็น่ารักดีมันก็จะมาเป็นกางเกงเห็นปะอันนี้ก็จะเป็นกางเกงแล้วก็เป็นเสื้อสายเดี่ยวคือจริงๆจะบอกว่าจะชอบกางเกงมากกว่าเสื้อเพราะว่าตัวเสื้อเนี่ยคือด้วยความที่ว่าเขาน่าจะคิดว่าแบบมันเป็นการที่เซฟนั่นแหละคือมันจะไม่ได้บางเกินอะไรอย่างเงี้ยนะคะเขาก็เลยทำซับในตรงตัวเสื้อออกมานะคะทำให้แบบเราแบบสามารถใส่โดยที่ไม่ต้องใส่บราอะไรอย่างเงี้ยก็สำหรับจอแล้วเนี่ยจอรู้สึกว่าพอใส่ออกมาแล้วมันรู้สึกมันจะแอบร้อนแอบแบบไม่ค่อยสบายนิดนึงเพราะว่าถ้าบอกว่าเราจะใส่นอนจริงๆเนี่ยมันก็จอคิดว่ามันน่าจะเป็นผ้าที่แบบบางกว่านี้อ่ะคือแบบไม่จำเป็นต้องมีซับในอะไรอย่างนี้นะคะชุดต่อไปนะคะก็ยังอยู่ที่ lessismore นะจ๊ะมันก็จะเป็นชุดเดรสแบบนี้นะคะจะเป็นสายเดี่ยวนะคะแล้วก็จะเป็นแบบยาวลงไปแบบนี้เลยนะคะแล้วก็สีนี้เนี่ยจะเป็นสีนูดนะคะจอลืมบอกเลยว่าจอใส่ไซส์ S นะคะอันนี้จะเป็นไซส์ S ก็ใส่ออกมาแล้วเนี่ยก็ค่อนข้างพอดีเลยนะแต่ช่วงนี้อาจจะเป็นเพราะแบบเราอ้วนขึ้นนิดนึงอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าแบบมันก็จะแน่นๆนิดนึงก็จะพยายามกินให้น้อยลงแล้วก็ออกกำลังกายให้มากขึ้นนะคะสัญญาแต่จอว่ามันเป็นชุดที่แบบมันมีความมินิมอลมีความแบบใส่ออกมาแล้วเนี่ยรู้สึกว่าแบบมันสามารถใส่ได้ตลอดใส่สบายอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เนื้อผ้าก็คือโอเคเป็นผ้าที่แบบคุณภาพดีการคัตติ้งเนี่ยต้องบอกว่าค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะคะก็เกิดว่าใครสนใจเดี๋ยวจะทิ้งลิงก์ไว้ให้เหมือนกันนะจ๊ะโอเคมีอีกหนึ่งชุดนะคะจาก lessismore ชุดนี้จะเป็นสีเหลืองเดี๋ยวจะอาจจะรอใส่ หลังจากเดือนตุลาคมผ่านไปนะจ๊ะก็จะเป็นใส่เดี่ยวเหมือนกันแหละแบบนี้นะคะแต่ว่าข้อแตกต่างก็คืออันนี้มันจะเว้าขึ้นมาตรงนี้นะคะมันจะแหวกมันจะแหกคือมันเป็นอะไรที่แบบว่าเฮ้ยแกมันเป็นสไตล์ฉันเลยถ้าเกิดว่ามันไม่แหกไม่แหวกเนี่ยเราจะรู้สึกว่าแบบมันจะไม่ใช่ตัวเราหรือเปล่าอะไรอย่างนี้ก็สีน่ารักดีนะคะจะเป็นแบบสีเหลืองคัสตาร์ดแบบนี้นะจ๊ะไซส์ S เหมือนกันจบไปแล้วกับเสื้อผ้าออนไลน์นะคะเดี๋ยวทีนี้เรามาดูออฟไลน์กันบ้างก็คือเสื้อผ้าที่จอนไปซื้อจากหน้าร้านนั่นเองนะคะอันนี้เนี่ยมันจะเป็นเหมือนเซตเลยนะเดี๋ยวให้ดูก่อนก็คือเป็นเกาะอกข้างบนแบบนี้แล้วก็ตรงนี้จะเป็นกระโปรงนั่นเองนะคะแล้วก็สังเกตดูว่ามันจะมีตรงนี้ก็คือแถบนี้มันจะอยู่ข้างๆนะคะมันจะเป็นเหมือนเซตก็คือเหมือนกับว่าแบบซื้อมาจากร้านเดียวกันแต่จริงๆแล้วเนี่ยจอนไม่ได้ซื้อมาจากร้านเดียวกันนะคะก็คือตัวเกาะอกเนี่ยจอนไปได้มาจากยูเนียนมอลล์น่าจะ690นะถ้าจำไม่ผิดนะคะแล้วก็ตัวกระโปรงนะคะกระโปรงตัวนี้มันจะยาวกว่าเข่าลงมานิดนึงนะคะแต่ว่าข้อดีก็คือข้างหลังเนี่ยมันสามารถรูดซิปขึ้นไปเพื่อให้แบบเป็นแหกคือแบบมันจะแหวกขึ้นไปได้ด้วยการรูดซิปขึ้นลงนั่นเองนะคะคือถ้าเกิดว่าใครที่รู้สึกว่าแบบเดินยากเดินลำบากอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็สามารถรูดซิปขึ้นมาได้มันก็จะทำให้เราเดินง่ายขึ้นนั่นเองนะคะแล้วก็กระโปรงลืมบอกเลยอันนี้เป็นของเกสนะคะก็ได้มาในราคาเท่าไหร่วะคือจำราคาไม่ได้ประมาณ 3-4 พันเลยนะจะบอกว่าแอบแพงนิดนึงแต่ว่าโชคดีที่ว่าจอใช้ The One Card ในการหักแต้มตัดลดอะไรไม่รู้ลดไปลดมาเหลืออยู่ประมาณ 2,000 กว่าบาทถูกมากก็เลยรู้สึกแบบมันเป็นอะไรที่คุ้มแล้วก็พอไปได้เกาะอกตัวนี้มาก็คือได้วันเดียวกันเลยรู้สึกว่าแบบเฮ้ยมันเป็นอะไรที่แบบเข้าชุดกันเลยพอดีเลยนะคะชุดต่อไปนะคะอันนี้มันจะเป็นเดรสแบบยาวคุมเข่าไปเลยนะคะสังเกตดูตรงชายมันจะเป็นแบบนี้แล้วก็สังเกตดูว่าข้างๆเนี่ยมันจะมีเชือกเป็นแบบนี้นะคะคือมันจะมีทั้งสองข้างเลยนะคะสำหรับดีเทลเชือกก็คือตามแบบแล้วเนี่ยเขาจะผูกเป็นโบว์ไว้ข้างๆสองข้างนะคะแต่ว่าพอจอใส่ออกมาแล้วเนี่ยจอรู้สึกว่าแบบมันไม่ได้เข้ารูปจอก็เลยผูกอีตัวเชือกทั้งสองอันเนี่ยเอามาไขว้ไว้ข้างหลังแล้วก็ผูกแบบคือมัดไปเลยอะค่ะมันก็จะทำให้แบบว่าช่วงเอวของเราเนี่ยดูคอดขึ้นมาก็จะดูมีส่วนทรงขึ้นมานะคะคือตัวนี้เนี่ยจอซื้อมาเพราะว่าจอคิดว่าช่วงนี้เราควรจะใส่แบบเสื้อผ้าเน้นโทนแบบขาวดำสีสุภาพอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ตัวนี้ก็คือมันก็ใส่ออกมาแล้วดูไม่โปด้วยก็เลยโอเคคิดว่าจะใส่ตัวนี้นะคะอันนี้ไซส์ XS นะคะ XS แล้วก็ยังรู้สึกว่าแบบแอบหลวมนิดนึงนะคะเป็นของแบรนด์โลลิต้านะคะก็ตัวนี้มันจะมีขายในฝั่งเซ็นทรัลจอซื้อที่เซ็นทรัลลาดพร้าวนะคะก็น่ารักดีเป็นแบบลูกไม้ขาวดำค่ะกำลังคิดอยู่ว่าจะเอาไปใส่ที่ฮ่องกงเพราะว่าวันพรุ่งนี้ก็คือวันนี้จอถ่ายคลิปนะแล้วก็พรุ่งนี้เนี่ยจะบินไปฮ่องกงแล้วแต่ว่าไปเที่ยวแค่ 2-3 วันนะคะไม่ได้ไปนานก็คิดอยู่ว่าแบบจะเอาไปใส่ดีหรือเปล่าก็เดี๋ยวรอดูกันละกันนะคะว่าจอจะมีโอกาสได้ใส่หรือเปล่านะคะซึ่งคลิปนี้เนี่ยจอจะปล่อยจอคิดไว้ก็คือจอจะปล่อยวันพรุ่งนี้ตอนที่จอกำลังบินไปฮ่องกงพอดีนะคะก็หวังว่าจะปล่อยทันก็มาลุ้นมาเป็นกำลังใจให้ด้วยนะจ๊ะโอเคค่ะชุดต่อไปอันนี้จะเป็นชุดสุดท้ายแล้วนะมันจะเป็นฟีลแบบเป็นลาตียาวก็เป็นสีดำอีกเหมือนกันนั่นแหละแล้วก็จอชอบตรงที่ว่ามันเป็นเนื้อผ้าดูดิมันเป็นผ้าแบบจอไม่รู้ว่ามันเรียกว่าผ้าอะไรแต่ว่ามันมีความระยิบระยับก็คือตัวนี้เนี่ยมันจะยาวแบบลากพื้นไปเลยค่ะแต่ว่าความยาวก็คือพอดีนะพอจอใส่ออกมาแล้วรู้สึกว่าแบบมันไม่ได้ลากพื้นจนทำให้รู้สึกว่าแบบใส่เราไม่สบายนะคะก็ใส่ออกมาค่อนข้างสวยเลยทีเดียวนะคะเป็นของแบรนด์ลินอาราวนั่นเองนะคะไซส์ XS ค่ะราคาเนี่ยจำไม่ได้อีกแล้วอ่ะคือแย่มากเลยคือจะบอกว่าจอได้ส่วนลดน่าจะใช้บัตรอะไรอะบัตรดูวันการ์ดดูบัตรอะไรสักอย่างแล้วก็ได้ส่วนลดไปแบบเยอะเหมือนกันนะก็คือจำราคาไม่ได้นี่ขอโทษทีแต่ว่าอยู่ที่ประมาณหลักพันประมาณ 1-2,000 ไม่เกิน 3,000 นะคะสวยดีชอบแล้วก็คิดว่าชุดนี้เนี่ยจะใส่สำหรับไปดินเนอร์ใส่แบบไปออกงานกลางคืนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็อย่างที่เห็นว่ามันเป็นสีดำก็คือโอเคเรียบร้อยดูแบบดูคุมโทนดีนะคะมีความสวยหรูดูแพงนั่นเองนะคะก็หมดแล้วนะคะสำหรับ ชุดทั้งหมดที่ช้อปปิ้งมาในช่วงนี้เฮ้ยคือจริงๆจะบอกว่าส่วนตัวแล้วเนี่ยอยากจะพักช้อปปิ้งแล้วนะแต่ว่ามันหยุดไม่ได้สักทีแล้วเรารู้สึกว่าแบบด้วยความที่เราเป็นผู้หญิงเราต้องแต่งตัวอะไรเงี้ยก็เลยแบบโอเคไม่เป็นไรก็ซื้อเรื่อยๆแล้วก็ทุกครั้งที่ซื้อก็จะพยายามมาทำคลิปให้กับเพื่อนๆได้ดูกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่ดูคลิปนี้แล้วชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝาก subscribe channel ใน YouTube จอสด้วยนะคะสามารถติดตามจอสนะคะได้ทาง Instagram Babejossy นั่นเองนะคะแล้วก็ Facebook Jossy Berry Makeup Artist นะคะวันนี้จะก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเอาไว้มาเจอกันใหม่คลิปหน้าเร็วๆนี้นะคะบ๊ายบาย